สวัสดีคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องพ่อฉันแอบมีชู้จะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะนี่คุณถ้างั้นผมขอไปออกไปซื้อของข้างนอกนะกลับมานานกว่าผมจะกลับมาคุณตื่นหาอะไรกินก่อนเลยก็ได้นะไปหาซื้อของข้างนอกทำไมไปนานจังเลยอ่ะคุณไปโคราชนู่นน่ะอ๋อเหรออืมๆถ้างั้นคุณอยู่เฝ้าบ้านนะรู้แล้วได้จังหวะไปหาน้องมิ้นแล้วหวังว่าลูกก็คงไม่ตื่นปวดชิงช่องจังเลยไปห้องน้ำดีกว่าเอ๊ะนั่นพ่อนี่จะไปไหนนะปกติพ่อกับแม่จะไปด้วยกันตลอดนี่หว่าวันนี้จะไปได้วันนี้จะได้ไปหาน้องมิ้นแล้วเย้ไม่ได้เจอน้องมิ้นตั้งนานเลยคิดถึงย่าเลยสิเฮ้ยเตรียมตัวออกเดินทางได้วันนี้รถดำไปดีกว่าคันสีดำน้องมิ้นคนไหนนะหรือว่าแม่หรือว่าพ่อจะแอบแม่มีชู้คงไม่ใช่หรอกมั้งอาจจะเป็นลูกค้าพ่อก็ได้อ้าวตกบันไดคอหักตุ้ยเย่อึ๊บๆแอบน้องมิ้นสุดที่รักของพี่วันนี้พี่จะได้เจอน้องแล้วไม่ได้เจอตั้งหลายเดือนเนี่ยน้องมิ้นคนไหนกันนะพ่อจะมีกิ๊กหรอหรือว่าชู้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วต้องสะกดรอยตามพ่ออึ๊บเฮ้ยวันนี้เจอน้องมิ้นแล้วว้าวอะไรน่ะพ่อบอกว่าน้องมิ้นพูดตลอดทางเลยน้องมิ้นไหนกันนะลูกค้าของพ่อหรือเปล่าแต่เรียกว่าน้องมิ้นสุดที่รักถ้าเกิดแม่รู้ว่าพ่อมีชู้ขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะจะทำยังไงดีนะชนคนสะดอสะบ้อนี่นั่นไงน้องมิ้นคนไหนน้องมิ้นแอบก่อนเฮ้ยน้องมิ้นจ้าพี่มาแล้วน้องมิ้นเอาว่าไงคะพี่จอนนี่ไม่คิดถึงหนูมิ้นมากหรอคะทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยมาหาหนูมิ้นเลยอะมิ้นงอนนะเฮ้ยเกือบไปแล้วมั้ยล่ะเอ๊ะนั่นเขาคุยอะไรกันน่ะกว่าพี่จะแอบเมียพี่มาได้นะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วแหละวันนี้นางไม่สบายนางเป็นประจำเดือนก็เลยไม่อยากออกไปไหนน่ะพี่ก็เลยหาจังหวะได้ออกมาเองนี่แหละมาแบบนี้เมียพี่ไม่ว่าหรอคะถ้าเกิดเมียพี่รู้เข้าจะโดนร้ายไม่กลัวหรอกคนอย่างพี่ไม่กลัวเมียอยู่แล้วงั้นหรอคะแล้วพี่ยังกลัวหนูมิ้นไหมคะแหมหนูมิ้นน่ะพี่ไม่กลัวหรอกน่ารักจะตายไปอะไรกันน่ะพ่อมีชู้เหรอเนี่ยแล้วแม่เราถูกพ่อหลอกเหรอเนี่ยถ้าเกิดเราจะเข้าไปในห้องน้ำมันจะได้ยินชัดไหมนะพี่จอนนี่ขาวันนี้ไปนอนบ้านมินได้ไหมอ่ะมินน่ะทนไม่ไหวแล้วนะไม่ได้เจอหน้ากันตั้ง 2-3 เดือนไม่ได้นอนด้วยกันตั้ง 2-3 เดือนมินคิดถึงพี่จอนนี่จะตายไปมาทานข้าวที่นี่เกือบทุกวันคิดว่าพี่จอนนี่จะมาหาหนูมินอีกแล้วซะอีกอ่ะพ่อนอกใจแม่เกินไปไหมเฮ้ยเกินไปแล้วนะ
หนูกลับบ้านไปหนูจะไปบอกแม่แม่น้องมิ้นพี่อะรักน้องมิ้นนะแต่ว่านอนค้างคืนไม่ได้อะดีถ้าเกือบนอนแป๊บเดียวได้อยู่ถ้างั้นไปนอนแป๊บเดียวก็ได้ค่ะมิ้นอยากดูว่าจะเป็นยังไงแป๊บเดียวของพี่อะจะถึงตอนเย็นหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะติดใจมิ้นแล้วก็ได้นะแล้วเมียพี่ไม่ติดใจบ้างหรอโหยตั้งแต่เป็นแฟนกันมานะยังไม่เคยนอนกอดกันเลยแหละจริงหรอคะมีแค่น้องมิ้นคนเดียวนั่นแหละที่ยอมนอนกับพี่อ่ะที่พี่ยอมนอนด้วยไงถ้างั้นไปกันเลยไหมคะไปเหมือนมีคนมองเราอยู่เลยอ่ะตายแล้วซ่อนไปในรถเลยเฮ้ยไม่มีหรอกไปกันเถอะแล้วบ้านหนูมิ้นอยู่ไหนหรอพี่จำไม่ได้แล้วว่ารถคันสีฟ้าไงคะรถนี้ดูมันเก่าแล้วอะเดี๋ยวมันก็ระเบิดโอ้ I am sorry เด้อเอารถของหนูไปดีกว่าไหมคะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเมียพี่รู้หรอคะตายแล้วพ่อแอบแม่มีชู้เราจะไปบอกแม่ไปฟ้องแม่แน่นอนแอบแม่มีชู้ฉันจะไปบอกแม่อยากกับพ่อไปเลยลงมากันเถอะน้องมิ้นไปกันเถอะค่ะเปลี่ยนชุดแล้วล่ะพี่ทนไม่ไหวแล้วนะเผอพี่ก็นะทนไม่ไหวแล้วจริงไงบายจะเอาแบบนี้เลยหรอใช่เฮ้ยยายมิ้นแกแย่งพ่อของฉันไปจากแม่แกเป็นชู้แม่ฉันเป็นเมียแกเป็นได้แค่ชู้ฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับแม่ให้แม่อยากพ่อไปเลยดูสิว่ามันทำอะไรกันอยู่ไปแอบดูตรงหน้ากระดานดีกว่ามีหน้าต่างไหมเนี่ยบ้านหลังเนี้ยน่าจะมีแหละมีไหมอ่ะนี่ไม่ใช่มีหรอทำไมเป็นงี้อ่ะเราไม่คิดว่าพ่อจะเป็นคนอย่างงี้ไม่คิดว่าพ่อจะรักชู้มากกว่าแม่ทั้งที่แม่ก็มอบหัวใจทั้งดวงให้กับพ่อทั้งที่แม่จะมอบสมบัติให้กับพ่อทั้งที่แม่รักพ่อมากแต่พ่อกลับทำแบบนี้กับแม่เอาแม่มาทินทารับหลังกับชู้แถมมีชู้ชื่อว่าหนุ่มมงหนุ่มมิ้นเสียงมันโคตรแอบแบลเลยอ่ะฉันจะกลับไปบอกแม่ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานแชะเรียบร้อยถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานแล้วเอ้ยเรากดอัดเสียงในโทรศัพท์ไว้นี่ว่าใช่กลับบ้านไปจะไปบอกแม่เฮ้ยขโมยรถมันไปเลยดีกว่าซิ่งแซ่กลับบ้านเร็วๆซิ่งพอหรือยังอ่ะสงสารแม่สงสารแม่ที่มีพ่อแบบนี้ที่มีแฟนแบบนี้เราไม่คิดว่าพ่อจะนอกใจแม่จะมีชู้ได้คิดว่าพ่อเป็นสุภาพบุรุษสุดซอยคิดว่าพ่อเป็นแฟนเป็นสามีที่ดีที่สุดของแม่เราจะให้แม่ไปจัดการพ่อกับกิ๊กแน่นอน
ยังไม่ตายใครพูดจะพูดเองจะพูดได้จะไปสมองและจะเป็นคนสวยเฮ้ยฉันสวยมากแม่มีอะไรเหรอลูกร้องไห้ทำไมพ่อแอบมีชู้วันนี้ที่พ่อบอกแม่ว่าพ่อจะไปธุระพ่อแอบมีชู้พ่อไปนอนกับชู้แถมพ่อกับแม่กับชู้นินทาแม่หลับหลังอีกตั้งหากลูกอย่าว่าแบบนี้กับพ่อสิเขาก็เป็นพ่อลูกนะหนูก็รู้อยู่แล้วหนูก็นับถือเขาเป็นพ่อนะแม่แต่เขาทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องหนูกลับมาจากบ้านกิ๊กบ้านชู้ของพ่อเพราะว่าหนูแอบสะกดรอยตามพ่อไปว่าพ่อพูดถึงน้องมิ้นอย่างเดียวเลยไม่เชื่อพ่อกับแม่ก็ฟังคลิปเสียงคลิปนี้แล้วหนูมีรูปถ่ายกับพ่อที่นอนกับกิ๊กให้ด้วยแม่นี่ลูกแม่ไม่คิดว่าพ่อจะทำกับพวกเราอย่างนี้แม่ไม่เป็นไรนะแม่ยังมีหนูอยู่ข้างๆแม่จะไปจัดการพ่อไหมไม่หรอกปล่อยเขาไปเถอะกลับมาเราจะได้เคลียร์กันให้จบๆจะได้เลิกกันไปถ้าเกิดพ่อไม่ชอบแม่หรือว่าแม่เบื่อไอ้หรือว่าพ่อเบื่อแม่ก็ปล่อยให้เขาไปเถอะลูกเราไม่สามารถล้างชีวิตเขาได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหนูจะหาพ่อใหม่ให้กับหนูเองขอแบบหนุ่มกล้ามโตๆมีซิกแพคเป็นเด็กแม่ไม่อยากกินเด็กหรอกลูก4ชั่วโมงผ่านไปว้ายนโมนโมนโมเป็นอะไรคะพี่จอนนี่เฮ้ยพี่ว่าพี่ต้องกลับบ้านแล้วแหละเดี๋ยวเมียพี่ด่าเพิ่งมาหามิ้นเองนะทำไมกลับเร็วจังเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาใหม่สัญญากับมิ้นแล้วนะสัญญาสิสัญญาคือสัญญานะคะใช่สัญญาคือสัญญาไปไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเออเฮ้ยลืมเป็นชุดนี่วะช่างมันเถอะไม่เป็นไรเป็นสภาพนี้แหละไม่ค่อยสบายด้วยมันก็จะพังอยู่ละจะให้บินไปหรือยังไงเนี่ยเกิดพังแล้วถ้างั้นไปรอให้มันซื้อใหม่ดีกว่าอ้าวรถระเบิดดังตู้มเลยตายแล้วเย็นแล้วกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเรามีปีกบินไปบินปูดปูดปูดมาถึงแล้วเว้ยค่อยๆลงค่อยๆลงดั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 งโอ้ยทำไมคุณกลับมาสภาพแบบนี้ล่ะคะคุณใจเย็นๆนะแล้วคุณสองคนร้องไห้ทำไมเนี่ยฮะเป็นไรล่ะลูกพ่อไม่ต้องมาแสดงต่อหน้าพวกหนูเลยนะต่อหน้าแม่ด้วยหนูรู้นะว่าพ่อมีชู้อะแล้วรู้ได้ยังไงว่าพ่อมีชู้ไหนหลักฐานนี่ไงฟังเสียงดูซะแล้วดูรูปตัวเองกับชู้ที่นอนด้วยกันซะผมเปล่านะคุณมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมถ้าเกิดลูกไม่สะกดรอยตามคุณน่ะฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าคุณไม่อยากนอนกับฉันขนาดนี้อ่ะคุณผมขอโทษผมซอรี่อยากเลิกก็บอกมาตรงๆสิฉันจะได้เลิกกับคุณจะได้อยากคุณไปจบๆคุณขอโทษคุณคบฉันกับ
ูว่านะในใจของพ่อมีแต่น้ำมิ้นนั่นยังนังชูนั่นถ้าสักวันหนึ่งแม่ใหญ่โตขึ้นมาแม่จะไปลากคอยนังมิ้นอะมากราบเท้าแม่เลยลูกไม่เอาหนูจะทำให้แม่ใหญ่โตให้ได้ให้โอกาสผมเถอะนะไปเลยไปไหนก็ไปอ๋อเสื้อผ้านี่เปลี่ยนมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวฉันน่ะจะเอาเสื้อผ้าของคุณไปเผาให้หมดแล้วคุณก็เป็นสภาพนี้ซะเฮ้ยนี่ผมแก้ผ้ามาเลยนะคุณผมไม่ได้แต่งตัวนั่นแหละไปสภาพนั้นไปอยู่บ้านนางมิ้นนั่นดูสิว่ามันจะรับคนจนของคุณไหมถ้าเกิดคุณไม่มีตังค์ไปเคียงข้างแม่มาตลอดไม่เป็นไรค่ะแม่หนูจะอยู่เคียงข้างแม่ตลอดไปค่ะไปเลยไม่ต้องมายืนหน้าบ้านฉันไปเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บบ๊ายบายค่ะให้อภัยผมเถอะนะครับคุณผมขอโทษผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว No way stay on yarn No ฉันไม่มีวันให้อภัยคุณหรอกคนเลวๆอย่างคุณน่ะสมควรไปอยู่กับนางมิ้นมา